ู้โดยสารเราเป็นพิธีกรสาวสวยครับน้องฝนแห่งมาโชคิดครับเชิญครับสวัสดีครับ Welcome to Crazy Taxi สวัสดีค่ะพี่วัดสวัสดีครับตื่นเต้นนะโอ้ยผมก็ตื่นเต้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปท่องกรุงเทพมหานครจะดูเรื่องท่องได้ไกลขนาดไหนรถติดขนาดนี่คือ Crazy Taxi ครับแท็กซี่ว่าหาแจกเงินเหมือนผู้โดยสารคนนี้จะบ้ากว่าแท็กซี่คันนี้นอกจากไม่เสียตังค์แล้วยังได้ตังค์กลับบ้านด้วยต้องลงไปสนใจไหมครับคุณฝนครับสนใจค่ะฝนลูกค้าว่ะเนื่องจากเทปนี้ครับเป็นCrazy Taxi เทปพิเศษร่วมกับรายการมาโชว์คลิปทางช่อง7มันก็เลยมีมูลค่าในการแจกเยอะขึ้น500บาทร้อยหนึ่งหนูก็เอาต้องฝนครับต้องบอกรักพี่บอกรักพี่เฉยคนอื่นเขาไม่รู้ไงเดี๋ยวพี่จะขับรถเนี่ยไปใกล้ๆป้ายรถเมย์บอกกับคนในป้ายรถเมย์นะว่าฝนรู้สึกไงกับพี่อย่างจริงใจที่สุดว้าวนี่ก็เลยลืมถามคำถามพี่วัดเลยถามมาCrazy Taxiคือเป็นมายังไงทำไมคิดที่จะทำเจ้าโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแท็กซี่ส่วนใหญ่เป็นแท็กซี่ที่ดีแต่มันมีแท็กซี่บางส่วนที่เหมือนกับว่าทำให้แท็กซี่ส่วนใหญ่แบบมัวหมองไปด้วยอย่างเช่นแบบไม่รักผู้โดยสารคนขึ้นแท็กซี่ก็แบบเฮ้ยไม่มีความสุขเราเลยรู้สึกว่าถ้าราคาแท็กซี่สักคันหนึ่งที่มันทำให้คนขึ้นมาแล้วมีความสุขมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวก่อนฝนเราขอหยุดตรงนี้แป๊บนึงพอดีตรงนี้คนเยอะหรอพอไหมไปคนไหนคนนี้ชื่ออะไรค่ะโชเฟอร์คนนี้ชื่อพี่วัดพี่คนนี้ค่ะพี่คนนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นแท็กซี่ที่ดีมากค่ะโชเฟอร์น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากครับโอ้ยเป็นไงบ้างประสบความสำเร็จมองอย่างเงี้ยมองแบบนี่คือเฮ้ยไม่มีทอนนะหนูเอาเลยความกล้าหาญของน้องฝนในข้อหนึ่งแล้วแถมให้อีก500จากความเด็ดเดี่ยวและเสียงดังของเธอไป 1,000 บาทแล้วทีนี้พอเวลามีผู้โดยสารขึ้นมาอย่างเงี้ยเราพี่วัดจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นอ่ะพร้อมละที่จะเล่นเกมกับเราไม่รู้พอสมมติว่ามีขึ้นมาปุ๊บเราบอกว่าสวัสดีครับนี่คือ Crazy Taxi Taxi ว่าฮ่าแจกเงินบางคนก็ไม่ค่ะหนูรีบค่ะทำเราได้อะไรพี่มังอ่ะทำเพราะว่าเริ่มจากสนุกที่จะทำก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าคนเขาเห็นว่ารายการสนุกเดี๋ยวเขาอาจจะแบบเห็นว่าเอ้ยรายการน่าสนับสนุนเว้ยก็จะมาเป็นสปอนเซอร์ก็ได้เราอยากมีรายการที่เป็นของเราจริงๆเราจะปั้นมันยังไงก็ได้ในอย่างที่เราอยากจะทำแต่มันก็เหนื่อยเรานะหมายถึงว่าทุกคนเหนื่อยหมดในการทำงานนี้ในภูมิกับของเราคนหนึ่งสวัสดีครับคุณปฏิสนธิครับครับคุณปฏิสนธิตอนนี้ผมอยู่กับน้องฝนนะครับไอดอลคุณเลยทำไมอ่ะคุณดูรู้จักเขาหรอเขาทำรายการอะไรมาก่อนอ่ะคุณบอกมาดิรายการเกมอ้าวเขารู้นะฮะคุยไหมครับอ๋อตื่นเต้นแล้วหายตื่นเต้นโทรกลับมานะอุ้ยดีใจอ่ะใครเขาตั้งชื่อให้เขาเนี่ยปฏิสนธิเนี่ยเองคือพี่ชื่อวัดใช่ไหมคุณปฏิสนธิชื่อจริงเขาชื่อปฏิวัติก็เรียกวัดกันไปวัดกันมาตั้งชื่อใหม่คุณปฏิสนธิเนี่ยชื่อนี้คนจำคนอยากปฏิสนธิอยู่แล้วเชื่อพี่อะไรเงี้ยใครก็จำอ่ะปฏิสนธิข้อ2ดีกว่ามันจะยากขึ้นได้ 1,000 ได้ 2,000 เลยก็2สู้อ้าวระหว่างบราวนี่กับชานมไข่มุกชอบอะไรเลือกชานมชานมเลือกดีๆเลือกดีๆเอาทั้ง2อย่างเลยกันโอ้โหแล้วพี่ใจหนูเลือกทำไมอันนี้คือภารกิจที่2ครับไหนโอ้อันนี้คืออะไรให้เอาหลอดจิ้มบราวนี่แล้วก็ดูถูกต้องครับเก่งมากน้องฝนนี่เป็นคนที่หัวไวมากเอามาโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยกล้องไหนดีคือเยอะไปหมดไหนโอ้ตื่นเต้นจริงด้วยโอ้นิ่มนะโอ้โหทำมันหลุดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่ทำให้ดูปึ๊บอ๋อค่ะหนูก็ฉลาดเนาะจับเวลานาทีครึ่งเริ่มครับเอาแล้วทุกคนดูแรงๆมาแล้วโอเคคืออิ่มลมไงนี่แหละคนที่ขึ้นรถแท็กซี่กันนี้ก็เจออะไรแบบนี้เฮ้ยไม่แต่มันคือดีอะไรรู้ป่ะ
คือรถติดๆอย่างเงี้ยก็มีอะไรทำอ่ะก็ชิลอ่ะเนาะบราวนี่ผสมกับน้ำลายน้องฝนนะครับได้มากินต่อจากนี้เอาละเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเห็นมั้ยครั้งแรกๆมันยังไม่ค่อยชำนาญพอทำไปมันเริ่มได้แล้วเห็นมั้ยฝนครับใกล้ยังครับหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเย้ 2,000 บาทจากแท็กซี่บ้า5แซ่บจ้ายาวไปเลยคนดูก็ต้องได้เห็นอะไรหนูที่แบบที่เขาไม่เห็นในรายการถูกต้องนั่นแหละแล้วก็จะออกมาเป็นคลิปนึงนี่ต้องทำยังไงบ้างตอนเตรียมงานนี่คือเราก็วางแผนกับคุณปฏิบุตรีครับคือพี่ไม่ได้ขับทุกวันนะวันไหนพี่เงินเริ่มหมดเงินพี่เริ่มหมดแล้วในกระเป๋าทั้งวันนั้นอ่ะคือเราก็จะทุ่มเทเวลาในการขับแท็กซี่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยจบ1วันใช่ไหมแล้วก็มานั่งดูฟุตว่าเฮ้ยวันนี้กลุ่มนี้สนุกนะเราอยากให้สนุกไปเรื่อยๆจนจบรายการอ่ะตอนตัดนี่แบบโอ้โหนั่นสิเนี่ยกว่าจะตัดออกมาพอกล้อง 4-5 ตัวอย่างเงี้ยต้องมานั่งดูทุกตัวต้องรับมุมนั้นรับมุมนี้เฮ้ยมุมนี้ผู้โดยสารน่ารักนะมุมเนี้ยจะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพอเราทำเทสที่ตอน 1-3 แสนกว่าแล้วครับเราพี่วันเลยแบบเพราะว่าพี่ขับรถดีมากถือว่าถ้าตรวจเจอเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราทำถูกต้องตามกฎหมายกว่าจะได้แบบขี่สาธารณะมาหรือใบนี้มาเนี่ยพี่ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรก่อนคุณแบบว่าเคยไปข่มขืนใครมาไหมไปไหมไม่เคยไม่เคยมีเกม3เป็นเกมที่เป็นซิกเนเจอร์ของรายการเลยก็คือจริงๆก็เปลี่ยนไปทุกเทปแหละแต่ว่าเกม3มันคือเป็นเกมที่ crazy ที่สุดโคไคลันนะคะชื่อเล่นชื่อป่านค่ะอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะป่านชอบอวัยวะส่วนไหนในร่างกายมากที่สุดคะตาตัวเองนะคะแล้วทำไมอ่ะเป็นคนชอบมองมองใช่ชอบมองที่ว่านี่คือชอบมองแบบไหนมองแบบแสดงออกทางนิสัยอะไรก็ออกทางสายตามากกว่าสมมติเจอคนไม่ชอบอยู่ตรงหน้าเราแล้วมองไงคนที่ชอบมากเลยมองไงสเปคผู้ชายที่ชอบนี่เป็นยังไงชอบผู้ชายเงียบอ่ะทำไมไม่ชอบผู้ชายพูดมากอ่ะจะมาแย่งเราพูดค่ะ ชอบเด็กกว่า ก็มีคนที่โตกว่ามาชอบด้วยก็ไม่ชอบเลย นิสัยอะไรที่คิดว่ามีเสน่ห์ดึงดูดมากเวลายิ้มเวลาคุยกับใครก็จะเป็นคนอมยิ้มตลอดเวลาฟันไม่ผุอะไรไม่ผุยิ้มบ่อยค่ะน้ำลายเลยไม่บูดไม่มีแบคทีเรียในปากแล้วเคยมีคนมาพูดให้เสียเซลล์ไหมมีเยอะมากเหรอส่วนมากจะเป็นอะไรที่พูดแล้วเสียเซลล์ที่สุดฟันเป็นฉากฟันอย่างกับกันศาสตร์ก็คือนี่คือจัดฟันมาอย่างครับจัดแล้วหมอทำได้สุดความสามารถแล้วเท่านี้ค่ะไปทำกับหมอหรือไปทำกับช่างปูนหมออีกรอบนึงนี้ก็จะเอาช่างปูนไปฟาดหัวหมอแล้วคิดว่ามุมไหนของเราสูงที่สุดไม่ถึง45องศาประมาณ50องศาวัดเป็นองศาเอาลองโอเคอ่ะเทสนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ป่านมีความสามารถพิเศษอะไรครับเนี่ยทำหน้าตาน่าเกลียดทุเรศที่สุดเลยทำได้หน้าตาน่าเกลียดใช่ทำหน้าตาน่าเกลียดระดับ1ก่อนระดับ2ระดับ5ครับไปได้คนได้ไหมครับเนี่ยคือสไตลิสต์ชั้นนำของย่านคลองเตยเลยฮะหน้าตาน่าเกลียดย่านคลองตันต้องเติมหน้าหน่อยนะคะน้องเติมหน้าตัวเองก่อนดีไหมได้ข่าวว่าน้องนี่หน้าใหญ่ครับอาจจะมากกว่าพี่ลิ้นนึงอ่ะเพราะพื้นที่บนหน้าดีๆหนูมันเยอะอ่ะถ้ากูไปไม่ถูกเลยนี่ใหญ่จริงต้องแต่งได้โดยไม่ใช้กระจกป่านเลยครับพี่ซ้ายนะครับเอาเลยครับป่านเลยครับแล้วน้องแดกนี่ติดเข้าไปทำไงพี่อย่าพาหนูลงไปแดกคลองแล้วเด้อพี่ยังมีเทรนด์ใหม่มาแนะนำนะคะตอนนี้เป็นเทรนด์ของรปภ เวลาเขาจะหลบเจ้านายหลับมันจะทำยังไง ว่าตามันเปลือกตาพี่ว่าปากไม่ค่อยอิ่มเลยนะส่วนเทนปากก็มาแรงตอนนี้ต้องเป็นโบโซถามทิศก่อนว่าโบโซปากมันเป็นยังไงดูนะคะเนี่ยคือโบโซค่ะ
Oh my god เติมปากให้ยิ้มและอิ่มอวบมันทำยังไงดูกันนะคะครับนี่ค่ะแค่นี้จะให้หน้าหงิกแค่ไหนก็ยิ้มเอ้ยแต่งหน้าได้ดีมากสไตลิสต์ว่าไงครับผ่านครับโอ้โหสวยมาแรงแซงโค้งขนาดไหนคะพี่แซงแล้วไปแค่โค้งนี่แค่จะปาดหมาไปด้วยมีอะไรจะฝากถึงคนที่จะมาโหวตให้น้องป่านบ้างไหมครับใครที่อยากจะชมความสวยกากและเกรียนของป่านนะคะก็เชิญโหวตกันเยอะๆนะคะแค่นี้ยังกากและเกรียนยังไม่ได้ครึ่งเลยค่ะไฟฟ้าครับกลัวไหมไม่กลัวพี่วันลองเทสให้หนูพี่เทสมาแล้วลองเทสลองเทสตอนนี้อีกทีได้ที่ไหนวะที่ไหนวะนั่นไง Crazy Taxi ทำไงคนไม่ได้เดี๋ยวโอ้โห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 ไม่พูดจริงมั้ยโอ้นี่ๆๆๆหนูว่าหนูกลัว acting พี่มากปั๊บหนูทำได้ปั๊บในกล่องมันจะมีโอ้ยแม่เหล็กโอ้คุณเพิร์ชเจอร์ยังไม่รู้อะไรเลยคุณพูดมั่วซั่วเอามือที่ถูกติดกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าถือพุทเหล็กไว้แบบนี้ครับเฮ้ยจริงเหรอใช่พี่มันจะยิ่งแรงเลยค่ะมันเป็นอลูมิเนียมเรียกกันคือมันบอกอยู่ว่าพุทเหล็กไม่บอกอลูมิเนียมมันหลอกเราเดี๋ยวขอเทสก่อนทีนึงได้ไหมได้ได้โอ้ยยังโอ้ย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 ไปค่ะฮัลโหลครับยังประกันชีวิตอะครับตอนนี้ผมขับแท็กซี่อยู่อะครับผมได้ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับหนูต้องนี่เอาเหรียญอะวางไว้ฝั่งละ5ของปลายบรรทัดแล้วสามารถตรงตัวให้เหรียญไม่หล่นได้10เหรียญหนูว่าลำพังพี่ขับไปแล้วรถมันขยโยกขยเอกเนี่ยมันก็ยากหนึ่งสองพี่มันแรงขึ้นปะไม่จริงเหรอเออแซกติ้งพี่รู้หนูแซกติ้งฮะแซกติ้งแล้วโอ๊ย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 ฝนท่องดังๆ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เฮ้ยๆก็ดีๆๆๆ30วิคงไม่30วินะพี่นับไปถอยหลังนะเฮ้ยนี่อุ๊ยโอเค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 โอ้ยเป็นไงยากไหมโอเคโอเคโอเคแท็กซี่บ้าฮะแจกเงินโอเคเจ็บไหมไม่เจ็บมันก็เป็นอะไรที่เก๋พูดนะเออแท็กซี่แบบนี้ก็ทำให้รู้สึกแบบสนุกอ่ะตลกฮะแถมได้เงินกลับบ้านอีกนี่แหละครับเก๋ที่แท็กซี่